วิตไม่มีโอกาสทำน้องสวิตเลย มันเหนื่อยมันแบบว่ามันเที่ยวเยอะฮะไปหลายเมืองก็ได้ความสนุกสนานกลับมาแล้วก็ได้ความผ่อนคลายกลับมานี่ก็อาจจะมีอะไรที่แบบน่าจะดีครับผมปีนี้ตั้งเป้ามีน้องอย่างเดียวเลยคืออยากให้ได้แบบภายในเดือน2เดือนเนี้ยเพราะว่ามันจะได้ทันปีคุณด้วยครับปรึกษาหมอดูเยอะมากนะครับว่าลูกควรจะเกิดเมื่อไหร่หมอดูนะครับปีนี้ดีปีนี้ดีปีนี้ดีแล้วก็หมอก็ปรึกษาเหมือนกันก็คือปรึกษามาตั้งแต่กลางปีที่แล้วละตัวภาพแข็งแรงแต่มันก็มีปัญหาทั้งแฟนเราทั้งเรามีทั้งคู่แบบแฟนเราก็มีปัญหาจุดนึงแล้วมีปัญหาจุดนึงก็ค่อยแก้กันมาเรื่อยๆตอนนี้หน้าที่ของแฟนก็บำรุงไข่อยู่แล้วตั้งใจว่าจะทันไหมคะปีนี้ก็น่าจะทันนะครับเพราะว่ากำลังจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรึกษาหมอทำวิธีการที่แบบว่าเพิ่มขึ้นละเพราะตอนแรกทำวิธีการทำวิทยาศาสตร์วิธีแรกแบบมันจะมีเป็นขั้นๆนะครับขั้นแรกไม่ติดก็ลองขั้นต่อไปอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นขั้นหรือว่าเราจะเลือกเพศไปเลยจริงๆมันเลือกเพศคงไม่ได้ฮะเพราะว่าอายุของเปิ้ลด้วยฮะยังไม่ถึงเกณฑ์ก็ถ้าเกิดว่าได้เพศไหนก็โอเคหมดขอให้ติดก่อนตอนนี้ฮะครับผมอะไรนะครับคนรู้มากๆบางคนจับตามองว่ามันกดดันนะมันกดดันไหมมันก็มันอยู่ที่เราครับกดดันเพราะว่าแบบใครเจอหน้าเวลาเราไปงานแต่งเนี่ยจะโดนถามเยอะมากว่าได้ลูกหรือยังทำหรือยังบอกว่าทำบ่อยมากเลยแต่ว่าไม่มีเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็บอกโอเครู้ว่าคนที่เจอหน้าเราก็จะถามอยู่แล้วครับว่าแบบว่าถึงไหนละอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราพยายามทำอยู่ครับบ้านสามดาวบ้างบอลจะไม่รู้ว่าแบบฉันจะไปแก้ที่ไหนดีอ่ะตอนนี้กำลังกังวลอยู่ว่าถ้าเกิดลูกติดขึ้นมาเราจะไปเริ่มไปแก้ที่ไหนดีเพราะบอลไปเยอะมากหลายที่ไปขโมยไข่ขโมยส้มไหว้ต่างจังหวัดต่างประเทศไปหมดแล้วอ่ะไสยศาสตร์ไม่น่าจะช่วยได้ตอนนี้วิทยาศาสตร์ดีกว่าครับเปิ้ลเขาเครียดไหมเปิ้ลเขาก็เครียดจนหายเครียดแล้วครับตอนนี้เขาก็แบบชิลๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องจริงจังตั้งเป้าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็คือทันสบายเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็กินเฮลอะไรเฮลตี้ขึ้นผมปั่นน้ำผลไม้อะไรให้เขาก็ไม่บ่นเหมือนตอนแรกอย่างเงี้ยเพราะเขาก็อยากสุขภาพดีจริงจริงก็อยากได้ที่ไหนก็ได้แล้วก็คนเดียวก็ได้แฝดก็ได้ครับตอนนี้อะไรก็ได้ครับผมขอให้ติดก่อนครับผมไปมุ่งไปรู้เลยครับว่าไหว้ไหว้ไหว้พระฮ่องกงไปแล้วครับก็ไปขอเรียบร้อยแล้วก็ท่านอาจจะบอกว่าสุขภาพเราอาจจะยังไม่แข็งแรงต้องบิ้วก่อนครับบิ้วก่อนคิวเยอะหรือเปล่าคะฮ่องกงอะไรนะคนไปขอเยอะก็รอให้จริงๆลูกเราอยากจะมาเกิดช่วงไหนก็แล้วแต่เขาแล้วกันเราพยายามเต็มที่หมอที่บอกว่าปรึกษาหมดใช่ครับก็ปรึกษาใครหลายคนรุ่นพี่ที่มีลูกแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำมาทุกวิธีแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้อยากทำแล้วอ่ะแบบธรรมชาติแล้วก็ติดคือมันอยู่ที่ความเครียดของตัวบ่าวสาวเนี่ยตัวเราด้วยอย่างเงี้ยครับแอบเห็นเมื่อกี้พูดบอกว่าหมอดูแล้วหมอดูบอกว่าจะมาในช่วงไหนหมอดูเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่ามาช่วงไหนเขาบอกว่ามาพร้อมมีบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อบ้านใหม่พอดีเราก็รู้สึกว่าต้องซื้อบ้านก่อนตอนเนี้ยเผื่อจะได้ไปได้ลูกบ้านใหม่อะไรรีบซื้อเลยก็พยายามอยู่ฮะกู้แบงค์อยู่ฮะเห็นปั้นต้องฉีดยาเองด้วยอะไรเองด้วยใช่เราในฐานะแบบสามีรู้สึกยังไงบ้างก็สงสารน่ะสงสารเพราะว่าเวลาฉีดแบบยากระตุ้นไข่อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ฮอร์โมนผู้หญิงอ่ะเปลี่ยนมันจะสวิงแล้วก็น้ำหนักตัวก็จะขึ้นด้วยเขาก็เป็นครั้งแรกที่เขาน้ำหนักตัวขึ้นแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่าเขาอ้วนตรงไหนเขาก็ยังผอมเหมือนเดิมแต่เขาก็บ่นๆอยู่คือน้ำหนักตัวต้องเพิ่มด้วยเพราะว่าฉีดตะกุ้นถ่านมันจะมีทั้งอารมณ์ที่สวิงน้ำหนักที่สวิงแต่ว่าน้ำหนักสวิงไม่เป็นไรแต่อารมณ์สวิงนี่แบบโดนตลอดแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเพื่อลูกนะฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผมที่ผมนี่คือ IVF ไหมคะที่กำลังจะทำอีกซี่ครับจะทำวิธีที่แบบว่าผสมเลยให้ได้ไข่ที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามเต็มที่ครับโอเคขอบคุณค่ะ